รักคุณมีที่คองแอบมองอยู่ทุกวันไปลงสักแฟนชูบ้านไม่เปลี่ยนเพลงไว้นะเก่าแล้วเพลงนี้เอาต้องขอ10 บาทใช่ไหมไม่เคยเป็นอย่างนี้หลงรักคุณมีที่คองแอบมองพ่อพี่ชายไปทำอะไรผิดมาเหรอพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดมันแค่ไม่ปลอดภัยพี่ต้องขอโทษนันด้วยนะที่ต้องผลักภาระลูกๆไว้กับนันเชื่อเหอะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งแหละรู้ก็รู้ว่าเป็นหลานแต่พ่อมันก็ต้องช่วยเลี้ยงด้วยสิเดี๋ยวก็กลายเป็นเด็กมีปัญหากันไปหมดอะไม่เคยอยู่บ้านเลี้ยงลูกเลยปล่อยให้พี่นันเลี้ยงอยู่คนเดียวอ่ะจนจะกลายเป็นแม่พวกมันอยู่แล้วแม่พวกแม่งก็ทิ้งไปตั้งแต่ตัวเองกระจิตเดียวพ่อมันก็ทำตัวเป็นส้นตีนรู้เจอพี่ชายเมื่อไหร่นะมีด่าแน่พี่นันก็ต้องไม่ยอมมั้งแหละถ้าตายห่าก็ว่าไปอย่างก้านสมองฉีกกระดูกที่คอหักน่าจะเป็นเพราะว่าอัดกับพวงมาลัยรถแล้วรอยแผลพวกนี้ล่ะก็คงเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดบนหลังคารถนั่นแหละมันมีอยู่ในรายงานทั้งหมดแล้วหมวดจะอะไรอีกคุณมาทำไมได้โอกาสพักร้อนจะมาป้นเปี้ยนที่นี้ทำไมเอาเวลาไปนอนหลับดีกว่ามั้งจะได้ไม่ทำอะไรพลาดอีกใครปล่อยให้มันมาเสือกวะไอ้โรคจิตเอ้ยน่าจะไล่มันออกไปนะมึงจะเก็บมันไว้ทำหอกอะไรหมดคอยดูมันด้วยแล้วกันWe'll be right back.
ขอให้เป็นคดีสุดท้ายจริงๆนะหมวดผมยังอยากแก่ตายอยู่เบลเยี่ยมมาตั้ง 4-5 ปีแล้วที่อยู่ไม่ได้ทิ้งไว้ถามก็ไม่มีใครรู้แล้วพี่นันอ่ะจะเอาไงก็ต้องเลี้ยงแหละยังไงก็หลานเราล่ะคน2คนยังพอไหวนี่แม่งตั้ง3นึกว่าแค่ขายน้ำเต้าหู้ปลาต้องโกะไม่พอเลยพวกมันหรอกมั้งที่บ้านพี่นันก็มีจักรเย็บผ้านี่ใช้เวลาว่างตอนกลางวันของพี่อ่ะก็เหลือเฟือละทำเสร็จเย็นก็ไปส่งแล้วก็รับรถใหม่มาทำถ้าสนใจอ่ะพรุ่งนี้จะบอกเฒ่าแก่ให้งานศพเริ่มแล้วครับพี่มันกำลังต้อนเด็กๆขึ้นรถครับหาไม่เจอเลยพี่เอาเลยไหมพี่เดี๋ยวฉันไปเซเว่นขมลก็หาไม่เจอเฮ้ยเอาแล้วเปล่าวะเดี๋ยวเอาให้พี่ซื้อของพี่ไม่เอาอะไรจริงเหรอโอ้ยเฮ้ยเป็นเพื่อนสนิทกันจู่ๆมาตายแบบนี้ไม่สงสัยอะไรบ้างหรือไงอย่าสงสัยอะไรพี่ชายก็มาชวนผมไปกินเหล้าแต่เช้าขนาดนั้นน่ะใครจะไปแดกลงเขาเลยแดกคนเดียวสงสัยเมามั้งก็เลยขับรถคว่ำตายตำรวจก็สรุปคดีมาอย่างงี้พี่เอาไอ้ผมอีกก่อนหน้านี้มีคนเห็นว่านาย2คนเถียงกันผมกับพี่ชายอ่ะนะเมากันทีไรก็เสียงดังทุกทีแหละเขาเชียร์แมนยูผมเชียร์ลิเวอร์พูลแต่มีคนเห็นว่านาย2คนเถียงกันค่อนข้างรุนแรงเหี้ยนายเดาไปเรื่อยไม่ได้ถึงขั้นลงไม้ลงมือนะผมนับถือพี่ชายเหมือนพี่ชายผมจะไปทำหาอะไรเขาถามคนผิดแล้วมั้งพี่แต่รอยฟกช้ำบางส่วนของชัยน่าจะเกิดจากการถูกทำร้ายแม่คนที่หายอุ้ยไม่ทำเหี้ยเลยนะเว้ยกล้าสาบานต่อหน้าศพเพื่อนนายไหมช่างหัวมันแน่มึงคิดว่ามึงเป็นตำรวจแล้วมึงใหญ่นะเหรอมึงมีสิทธิ์ไล่ลากคอกูเข้ามาคุยในนี้เนี่ยมึงอาจจะวายแบบนี้กับแม่ของมึงหรืออีตัวแถวบ้านจนติดเป็นสันดานแต่มึงอย่าเสือกมาทำแบบนี้กับกูเพราะว่ากูรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเข้าใจที่กูพูดไหมวันนั้นหลังจากที่ชายแยกจากมึงแล้วไปหาใครหรือว่ามึงโง่พอกระทั่งยอมให้ตัวเองตกเป็นผู้ต้องสงสัยผมไม่รู้มึงไม่รู้เหรอพี่ชายเขาชอบทำตัวลับๆล่อๆเขาไม่ค่อยบอกอะไรผมหรอก
นี่พี่ชายตำรวจก็ไม่ติดใจอะไรว่าผมเป็นผู้ต้องสงสัยรองจะโดนฟ้องกลับแค่นี้แม่ไม่รู้เรื่องขึ้นกับพี่นันต้องไม่ทิ้งเด็กๆไปไหนนะนี่คือเงินที่พ่อให้แพรแพรเก็บไว้ทั้งหมดไม่เคยเอาไปใช้เลยแพรให้อนันต์ทำไมล่ะแพรไม่อยากให้อนันต์ไปหางานทำเพิ่มแพรกลัวนันเหนื่อยแพรเก็บไว้เถอะนะถ้าอาจำเป็นจริงอ่ะเดี๋ยวอาบอกแพรเองไปนอนเถอะนะยิงนอนไม่ได้หรอกค่ะจะดีสองตัวรอให้นันไปเล่นด้วยไม่งั้นไม่ยอมนอนแต่จริงๆอนันต์นึกว่าเด็กหญิงใหม่กับเด็กชายธงจะอยู่ในนี้ซะอีกสงสัยจะยังไม่เข้านอนกันอยู่ในตู้เสื้อผ้าหรือเปล่าไหนดูหน่อยอ้าวไม่มีนี่เอ๊แล้วไปอยู่ไหนกันนะอยู่ไหนกันนะเอ๊ะอนันต์ว่าผ้านวมมันเก่าละอนันต์เอาไปซักดีกว่าไปหลับได้แล้วนะไม่เล่นแล้วนะพรุ่งนี้ต้องไปวัดอีกวันนึงนะค่ะนอนผมพาเร็วเอ้าหลับตาผีก็เร็วหลับตาผียังไงหึนอนไม่มั้งกูเหมือนถ้าผมมีของอยู่จริงอะผมไม่หวงหรอกเขาเคลียร์เรื่องภายในก่อนได้ไหมนะแล้วค่อยนัดกินข้าวกันนะได้เรื่องยังไงจะแจ้งกูเหมือนเป็นคนแรกเลยนะผมจัดการกับตำรวจนั่นเองยังแค่ให้มึงเปิดตัวตอนนี้ไม่ได้ใจเย็นไว้มันยังไม่รู้เรื่องของเราหรอกก็ผมรำคาญมันน่ะรำคาญแล้วไงตำรวจน่ะรองับหัวมึงอยู่นะถ้ามันวอแวกับมึงอย่างนี้แสดงว่าตำรวจก็ไม่รู้ว่าไอ้ชายเอาของไปซ่อนไว้ที่ไหนมึงว่าน้องสาวมันจะรู้เรื่องนี้ไหมเป็นไปได้เพราะมันไม่ไว้ใจใครนอกจากน้องสาวของมัน ผมจะลองไปใช้สันติวิธีกับเธอดูWhat?
ับไม่เยอะนะคะเด็กแพ้ช่วยเองไม่ต้องหรอกแค่สอบได้ที่หนึ่งทุกปีอาก็ชื่นใจแล้วแหละฝากดูข้าวให้น้องๆด้วยนะไข่เจียวเดี๋ยวแม่กินกับข้าวที่อนันต์ทำไวใครไม่เคยเอาของอะไรมาฝากไว้เลยเราไม่เจอกันมาหลายเดือนแล้วใจเย็นๆอย่าตื่นเต้นสิคิดดีๆตอนนี้เราก็เหมือนลงเรือลำเดียวกันแล้วตำรวจยังดมกลิ่นล้ำในแจ้งมาช่วยๆกันกลบดีกว่าก็ได้นันจะไม่บอกตำรวจเรื่องพวกคุณปล่อยนันไปเถอะนะนะมันเป็นกิ๊กกินเอาป่ะเอาอ่ะเอาอ่ะถ้าทางนี้มันไม่รู้เรื่องจริงๆทีมมันลงแถวนี้ดีกว่าพี่ใครว่ามันไม่รู้อ่ะมารยาหญิงร้อยเล่มกุญแจอย่างนี้ต้องลากไปซ้อมแล้วก็สอบปากเขา
เฮ้ยไปที่ไหนฮะนี่ตายแล้วเหรอฮะลูกพี่พอดโอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเอ้ยแม่งหนีอยู่ได้นะจับมันได้ทำแต่ไรกันกูเองมึงงานอยู่ได้คนสวยไม่รอพี่เลยจ้าคุณจะพิ้งเข้ามากับพออะไรวะนอนไม่หลับอีกแล้วสิโยมผมพยายามแล้วตราบใดที่โยมยังยึดติดกับดักที่สร้างไว้ในใจความทุกข์ก็ยากที่จะถอนออกจากตัวแล้วผมควรทำไงดีครับปล่อยวางยังไงล่ะโอ้โห
มองตาแล้วอะไรนี่มันโคตรเหม็นเลยว่ะไอ้หมึกเหม็นสิดีจะได้พลางศพได้จะได้ไม่มีใครหาเจอไงเฮ้ยแม่งนี่ถ้ามึงดำลงไปงมดูนะมึงเจอไม่ต่ำกว่า20ศพเฮ้ยไม่คนไม่พวกนะคนมาเห็นโตเห็นแล้วกลับมาตั้งแต่ตอนไหนล่ะคะมาถึงนานแล้วแพรรีบไปนอนเถอะนะเพราะพรุ่งนี้เช้าอะแพรต้องไปขายเองอันนั้นเป็นอะไรหรือเปล่าอะไม่เป็นไรมากหรอกจ้ะตอนที่แพรออกไปขายอะก็เก่าว่าจะนอนพักเดี๋ยวมันก็คงหายแม่เราอะจะบอกว่ามาขายนะวันนี้ไม่ได้มาขายค่ะโอ้โหเสียเส้นหมดเลยสารเลือดเป็นเจ็บๆมาฝากเนี่ยตัวนี้แถมนะเป็นเด็กเป็นเล็กขันดีน้ำใจซะบ้างมันปังโกมันเค็มๆมาล่ำมาล่ำวะแต่มันเค็มที่อร่อยนะนี่ถ้าหมึกแดงมาเจอนะลองให้ห้าดาวแน่เลยเนี่ยค่ะนึงอยากจะซื้ออีกเหรอคะรสชาติเอาเรื่องนะเนี่ยจัดเป็นของแปลกประจำตำบลได้เลยนะพี่ใครอนุญาตให้ไปสอบสวนคนของเฮียตงใช้ก็ทำงานให้ผมแล้วไงนึกว่าเราจะปล่อยให้เขาตายฟรีๆงั้นเหรอให้เกียรติกันบ้างสินี่มันงานของผมส่วนคุณน่ะพักร้อนอยู่ผมติดตามคดีนี้มานานจนจะได้เบาะแสอยู่แล้วทำไมไม่คิดใช้ผมให้เป็นประโยชน์ประโยชน์อะไรอยากโดนสื่อมวลชนถอนงออีกเหรอตอนเนี้ยผู้ใหญ่อยากให้คุณอยู่เงียบๆสักพักก็เชื่อเขาบ้างและถ้าอยากจะเหมาปลาท่องโกนี่เพื่อเป็นการช่วยน้องสาวชัยก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าต้องการจะไปสืบหาอะไรเพิ่มเติมแล้วก็หยุดซะเพราะมันจะทำให้รูปคดีเสียเมื่อไหร่อ่ะ
พี่ทำเสร็จแล้วฝากส่งคืนด้วยนะได้สิเดี๋ยววันนี้คนส่งของเท่าแก่จะมาฝากเข้าไปแล้วกันขายดีไหมจ๊ะเพิ่งเปิดร้านจะขายดีได้ยังไงล่ะคะซื้อเสื้อฝากแฟนเหรอ ว่าท่าทางน้องสาวมันคงไม่รู้เรื่องอะไรจริงๆแม่มีอยู่นี่น่ารักดูใส่กับพี่มเยอะเลยอยากล่อซะไอ้สัสแลกเบอร์กันไปแล้วกับเชิญเที่ยวพอเมาหน่อยก็อยากดูรับรองล่อมันคือใช่ไหมนึกว่าฆ่าคนแล้วจะลอยนวลนะคุณลากของเข้าตลาดเลยไหนวะ
คุณตำรวจเขามาเพราะเรื่องของพี่ชัยเขาทำงานให้ผมมานานถ้าไม่มาตายซะก่อนเราก็คงจะได้หลักฐานพอที่จะจัดการตัวใหญ่ได้ทำไมถึงเพิ่งมาบอกผมเห็นว่าคุณเนี่ยกำลังอยู่ในสถานะที่ไม่ปลอดภัยจึงจำเป็นต้องให้รู้ไว้และเพื่อเป็นการขอโทษที่นี่ไม่มีอะไรให้เป็นห่วงหรอกนันดูแลตัวเองแล้วก็หลานๆได้ด้วยวิธีไหนคุณกำลังประมาทหรือเปล่าน้องสาวคุณมาเนี่ยโทรไปบอกว่ามีผู้ชายมาหาพี่นันที่บ้านก็เลยเป็นห่วงสงสัยแบบเนี้ยมีความผิดข้อหาอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวจะไปทางไหนหรอน่าจะคนละทางกันโดนสอบสวนก็แค่ช่วยให้ข้อมูลเรื่องพี่สาวคุณมันจะเสียหายอะไรนักหนานี่ต่อปากต่อคำเหรอมีเมียหรือยังอะเราอะไม่น่าถามเลยเนาะมีลูกกี่คนแล้วล่ะโอ้รสนิยมมึงแย่มากเลยไม่เอาไหนเลยจริงแล้วหน้าเหี้ยๆงี้มาเล่นใครมันจะดูหรอวะดูอย่างหนังไอ้แว่นสิหน้าตาแม่งเวิร์คทุกตัวนมเงี้ยอย่างลูกมะพร้าวอ
เอ้ยนี่แม็กหายหัวไปไหนวะเนี่ยฮะเที่ยวนี้ให้ยาไปปล่อยเยอะซะด้วยสิโอ้ยสงสัยมันได้เด็กไปล่อมันเฮียผมโทรไปมันยังไม่รับสายเลย อีนี่ก็น่ารอดนะเฮียไม่เลือกอ่ะโอ้ยรสนิยมพวกมึงนี่แย่พอๆกันเลยวะ ผมว่าน่าเอาดีนะเฮียเฮียตำรวจเชิญไปโรงพักอ่ะใครทำเฮียไว้อีกวันเนี่ยมึงแน่ใจนะว่าอีนั่นมันไม่กล้าพูดทำไมตำรวจถึงถามกูเหมือนกันรู้ว่าเราพวกเรากำลังทำหาอะไรกันอยู่มึงไปสันติวิธีแบบไหนกันน้องไอ้ชัยมันวะก็แบบเดิมๆแหละรับรองว่าคราวนี้มันไม่เปิดปากแน่ตรวจสอบดูอีกทีดีกว่านะไอ้หาชัยแม่งยิ่งกระล่อนกระล่อนอยู่ถ้าให้หลักฐานไว้กับน้องสาวมันจริงเนี่ยพวกเราอาจจะลำบากที่จริงถึงเรื่องแดงออกมานายก็คงไม่ปล่อยให้เฮียเป็นไรหรอกมั้งก็เพราะพวกมึงคิดอย่างงี้สิถึงได้กำเริบทำหาอะไรล่ะรวมไม่หมดทุกวันเนี่ยคนที่ใหญ่กว่าท่านน่ะมีอยู่เยอะถ้าท่านเห็นท่าไม่ดีก็ทีบหัวพวกเราส่งเหมือนกันก็มาแล้วแม่งใส่เกลือมาไงวะเค็มอร่อยจังวะไม่ใช่เกลือใส่ซอสมากกว่าเฮ้ยซอสญี่ปุ่นเค็มรู้ปั๊บเลยอือใช่แต่แม่หนูเป็นความลับค่ะอนันต์บอกว่าห้ามบอกใครถ้าอร่อยจริงๆก็บอกต่อๆกันนะอย่าถามเลยนะคะแล้วตกลงจะซื้อมั้ยคะเนี่ย5บาทน่าจะบอกน้องหอยชัยนะ มึงจะบอกทำไมวะมึงจะบอกให้เขาเกลียดพี่เหมืองมันรู้สึกอะไรแปลกๆบ้างหรือไงก็อีนั่นน่ะมันตายมาหลายวันแล้วนะแต่ไม่เห็นทางบ้านมันจะมีอาการอะไรเลยพี่พวกที่ยังขายปลาต้องโกงกันตามปกติอ่ะก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอฮะมึงจะกังวลอะไรวะอ้าวแล้วเรื่องที่แม็กขายตัวไปล่ะได้ข่าวว่าล่อน้องสาวอีกคนไปใช่ไหมอ่ะแม่งติดหม้อขึ้นมาเอาเรื่องเล่าไว้พูดอ่ะพี่จะตีหาพ่องเหรอฮะมึงไปสอดส่องดูหน่อยก็ดีเว้ย
นึกว่าของล็อตนี้จะเป็นหมันซะแล้วเฮ้ยที่นี่เขตปราบุรีแน่ใจนะว่าเฮียตงไม่รู้ที่ผมเอาของมาให้กูเหมือนช้าเนี่ยก็เพราะต้องรอให้เฮียก็เชื่อสนิทใจว่าไอ้ชัยเป็นคนเอาไปถึงไปสอยออกมาได้นักเรียนทราบไหมคะว่าวันที่12สิงหาคมนี้เป็นวันอะไรจะมีพิธีไหว้แม่ที่โรงเรียนนะคะเขาจะให้แม่ขึ้นไปนั่งบนเวทีแล้วก็ให้ลูกๆนำพานดอกไม้ขึ้นไปให้แพรอยากให้อนันต์ไปเป็นแม่พวกเราหน่อยนะคะใครไม่มีแม่จะโดนเพื่อนล้อไม่มีใครล้อหรอกนะก็ยอดพงไงเขามีแต่พ่อไม่มีแม่ครั้งที่แล้วเขาไปโรงเรียนนะโดนเพื่อนล้อสลองไห้เลยอ่ะนี่แต่พ่อของเขานะไปจ้างคนขายลูกชิ้นปิ้งอ่ะมาเป็นแม่แทนก็ช่างเขาสิไม่เห็นเป็นไรเลยเราอ่ะมีอนันต์อยู่ทั้งคนอนันต์ต้องไปเป็นแม่ให้พวกเราอยู่แล้วใช่ไหมคะพี่นันพี่นันบอกให้อนันต์พักผ่อนเยอะๆนะแล้วเราอ่ะมาช่วยเลี้ยงน้องด้วยล่ะเฮ้ยหอพักนั้นน่าสงสัยว่ะแม่งเอาของเราซ่อนไว้ในนั้นเปล่าวะนั่นเป็นกี่โมงวะมันบอกให้กูมาเจอที่นี่กูมาเด้กูว่าแม่งอยู่ร้านเหล้าชัวร์ไปดูหน่อยเด้มันอยู่ทางนู้นไม่ใช่เหรอวะเหรอนี่คิดจะจีบพี่สาวนั่นเหรอพูดอะไรอย่ามาฟอร์มทำเป็นเอางานมาอ้างรู้ทันหรอกนาพวกหลานๆบอกว่าหมวดอ่ะมาด้อมๆมามองอยู่ทุกวันเอ๊ะหรือจะเป็นพวกโรคจิตโรคจิตอ่ะสองคนเมื่อกี้นู่นก็เหมือนกันหมดนั่นแหละไปดีกว่าแล้วไม่ต้องไปส่งนะขอร้องล่ะมอไซค์มอไซค์พวกมึงไม่สงสัยมั้งเหรอในขณะที่ของเราหายแต่กูเหมือนกับมีของปล่อย นี่เฮียกำลังสงสัยน้องสาวไอ้ชัยใช่ไหม ถ้าไม่ใช่อีนี่แล้วมึงว่าเป็นใครว่าวิธีจัดการของมึงดูจะไม่ได้ผลหรือว่าเฮียจะให้ผมลองไหมล่ะงานแค่นี้ไม่ต้องถึงมือพี่เขี้ยวหรอกเอาอย่างนี้ไหมครับเฮียเราจับลูกๆของไอ้ชัยมาแลกกับของเรา มีหลายไซส์เลือกนะครับเฮีย ข้อสอบอยู่คนเดียวโดยมีอาจารย์หนุ่มคอยควบคุมไม่ให้มีการทุจริตอีกแล้วไงต่อแล้วไงแต่เธอก็ถูกจับได้ว่ามีการลอกข้อสอบอาจารย์หนุ่มก็เลยจะขอตีมือเธอทีแต่เธอไม่อยากถูกตีมือเธอขอเปลี่ยนแลกเปลี่ยนกับการลอกข้อสอบนี้ครูเสนอยื่นข้อเสนอที่อาจารย์ไม่อาจปฏิเสธได้จะตีมือเปลี่ยนไปตีอย่างอื่นแทนนะโอเคไหมตีอย่างอื่นแล้วไงต่อแล้วไงต่อก็ซัดกันทั่วห้องเลยสิโอ้ขอบโต๊ะโซฟาราวบันไดนึกภาพออกไหมเออขายไหมขอถามอะไรหน่อยดิ
ไอ้หน้าจืดเนี่ยนะไม่ได้ที่จะเล่นเป็นอาจารย์ดูนี่จืดซะมาไรโอ้โหดูไม่จืดเฮ้ยโมคุยเฮียอะไรกันอยู่วะนางเอกเข้ามาโน่นไม่เห็นกันไงเอาไว้เอาไว้กล้องไฟพร้อมไหมนางเอกนางเอกเข้ามาแล้วโอ้นางเอกนะเดี๋ยวรีบเปลี่ยนชุดนี้เลยนะโอเคแล้วเปลี่ยนชุดที่ไหนล่ะเอาชั้นบนห้องแรกเลยเนาะเอาไว้เอาไว้เฮ้ยบ้าอะไรวะไปตามกลับมาดิถ้าตัวแม่งรับไปครึ่งแล้วน้องใช้ชมพูอะไรคะซันซิวค่ะซันซิวนะคะสระบ่อยไหมคะอ๋อบ่อยค่ะบ่อยเหรอคะพี่ว่าตรงนี้ไปใช้ดีกว่าไหมคะกลับมาตอนไหนอะตอนไหนอะไรแต่งตัวเสร็จแต่งหน้าเสร็จเข้าห้องน้ำแล้วก็ลงมาเนี่ยนะฉากเนี้ยจะให้รอดกับใครล่ะถ้าคุณแม่ยิ่งใหญ่นักเวลาที่ลูกๆไหว้ให้กล่าวคำขอบพระคุณท่านด้วยนะคะชีวิตทั้งชีวิตแม่ย่อมตีให้ลูกได้เสมอยามเจ็บป่วยแม่จะเฝ้าพยาบาลดูแลจนลูกหายป่วยยามร้องไห้แม่จะซับน้ำตาให้เชิญคุณแม่ของนักเรียนกลุ่มต่อไปขึ้นเวทีได้เลยค่ะวันนี้คุณแม่มาหรือเปล่าทองทำไมไม่ขึ้นไปอะคะคุณแม่ไม่มาหรองั้นให้พี่สาวรับแทนก่อนละกันพี่สาวก็เปรียบเสมือนคุณแม่คนที่สองเด็กหญิงแพรพันออกมาเลยค่ะเด็กหญิงแพรพันออกไปข้างนอกค่ะไปด้านหน้าเลยนะมาเลยค่ะมาเลยแม่เราอาจจะติดธุระพี่สาวก็เปรียบเป็นแม่คนที่สองหนูทำหน้าที่แทนได้เลยค่ะเช็ดน้ำตาตา
อยากได้เงินใช่ไหมสืบดีด้วยนะไม่เคยเสียใจอะไรเท่ากับที่ทำกับแพรวันนี้อารู้ว่าแพรคงไม่ไว้ใจอาอีกแล้วแพรคงไม่อยากได้ยินสัญญาอะไรจากอาอีกถ้าแพรยังโกรธอาอยู่อาจำเป็นต้องเล่าความจริงให้แพรฟังอามีปัญหาปัญหาของอาหนักจริงๆถ้าทำให้อานันต์ลำบากใจอ่ะอานันต์ไม่ต้องพูดก็ได้นะคะแพรเชื่ออานันต์ลูกน้องสองคนของเฮียตงหายตัวไปครับตอนนี้พวกมันสงสัยว่าอาจจะโผล่พันกับของที่หายไปได้ส่วนเรื่องในชัยอ่ะเป็นไปตามที่ผู้กองคาดไว้จริงๆเฮ้ยเดี๋ยวมึงขับรถไปรอกูใต้สะพานเดี๋ยวกูจะไปเปลี่ยนนั่งรถมึงที่นั่นแล้วมึงจะบอกใครพวกเราตอนนี้ไว้ใจใครไม่ได้เก็ตมันคงยำจนตายแล้วยัดใส่รถขับตกถนนถ้ามึงยังไม่หนำใจเดี๋ยวคืนนี้กูจะไปกระทืบพวกเลวนั่นให้มึงอีกก็ได้กูบอกแล้วไงว่ากูขอโทษแต่กูไม่เข้าใจว่าทำไมผู้กองถึงเล่นงานพวกแม่งไม่ได้วะแล้วหลวงพ่ออยากให้กูปล่อยวางแล้วกูจะไปปล่อยจะไปวางไว้ตรงไหนวะกินสาเหล้านะจะบอกอะไรวะ
งใจจะซื้อให้เธอเพื่อเป็นการขอโทษแต่เธอก็ยังไม่ทันได้รับรู้นะเธอก็มาบอกเลิกผมซะก่อนผมก็เลยเอาเหล็กนิ้วทิ้งขยะชายเขามาเห็นเขาเลยขอไว้เขาบอกว่าจะเอาให้คนที่ดีสุดในชีวิตเขาสัมภเวสีที่มีห่วงมีกังวลก็จะไม่ไปผุดไปเกิดวนเวียนดูแลสิ่งอันเป็นที่รักและด้วยจิตที่อ่อนไหวกับสภาพกายที่ไม่ได้หลับนอนของโยมจึงสามารถที่จะติดต่อกับวิญญาณได้ง่ายดูถ้าเธอจะต้องการความช่วยเหลือจากโยมนะเท่าที่ผมพูดคุยกับเธอก็ไม่มีท่าทางอะไรที่จะบ่งบอกว่าเธอต้องการความช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องพี่ชายของเธอหรือว่าเรื่องของตัวเธอเองนั่นแหละคือสิ่งที่เธอต้องการเธอคงไม่อยากให้ใครรู้โดยเฉพาะหลานๆของเธอผมควรทำไงต่อไปดีครับช่วยสงเคราะห์เธอสิพูดตามตรงนะผมมากลัวติดร่างแห่ไปด้วยหมวดอ่ะให้ตำรวจเขาจัดการเถอะยังจนกว่าจะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรผมว่านั้นนี่มันไม่ใช่เรื่องของทางราชการแล้วล่ะเป็นเรื่องส่วนตัวของหมวดมากกว่าหมวดกลัวว่าถ้าตำรวจรู้อ่ะเธอจะลำบากใช่ไหมเธอทิ้งเด็กไปไม่ได้เปล่าหรอกหมวดอ่ะชอบเธอต่างหากอย่าพยายามคิดเองเออเองนะผมจะลองปรึกษาหลวงพ่อจิตวิญญาณที่กำลังมืดบอดเช่นนี้บุญบารมีของอาตมายังไม่ถึงพอที่จะช่วยได้คงต้องพึ่งพระสงฆ์ที่มีจิตตานุภาพอย่างใหญ่จึงจะช่วยจูงจิตให้อนุโมทนาได้ถ้าคิดช่วยกันจริงๆก่อนอื่นต้องสาดน้ำดับไฟซะก่อนจากนั้นจึงยื่นแก้วน้ำให้เธอซึ่งเธอต้องเต็มใจรับเองดื่มเองด้วยสัญชาตญาณจะรู้ว่านั่นคือสิ่งดับกระหายทำไมเช่นนั้นอาตมาก็จนปัญญาแล้วผมสั่งให้ไอ้แดงจับตัวลูกมันมาเกิดคุยไม่รู้เรื่องยังไงก็จับแม่งขายซ่องไปเลยเด็กๆอย่างเงี้ยราคาดีทำอะไรกันโฉงฉางอย่างเงี้ยไม่นึกถึงกูบ้างหรือไงวะเนี่ยก็ชอบอยู่แล้วไม่ใช่เหรอกับไอ้วิธีการแบบเนี้ยสมมุติถ้ามีอะไรขึ้นมาท่านก็ช่วยเฮียได้อยู่แล้วมึงยังไม่รู้ใช่ไหมว่าท่านน่ะตัดหางกูปล่อยวัดแล้วเว้ยเอ้ยมึงอยากเล่นหนังหรือเปล่าเขียนบทหนังก็ได้สนใจไหมทำไมล่ะครับก็ดูมันมีแววแอคติ้งมันเนียนมากเขียนบทก็เก่ง
สร้างเรื่องไอ้ชัยรอกูยังไม่พอตามไปรังควานถึงลูกเมียมันให้ดูสมจริงจนกูเชื่อสนิทร้ายมากทำไมเฮียถึงคิดว่าเป็นผมผมอยู่กับเฮียมาตั้งหลายปีผมจะหักหลังเฮียทำไมก็มันเฮียไงได้คืบจะเอาศอกไม่เคยพอดีนะไอ้ชัยมาเข้าฝันกูไม่งั้นกูก็โง่ลาวีกับน้องสาวมันอยู่นะแค่ฝันเนี่ยนะเฮียไม่ใช่แค่ฝันกูมีพยานในชีวิตกูสิ่งที่กูเกลียดที่สุดก็คือการทรยศเกี่ยวเฮียมองผมไม่พลาดจริงๆผมกำลังจะไปสมัครเล่นหนังอยู่พอดีแต่เฮียมองพี่เคี้ยวพลาดไปตำรวจมาไปแจ้งตำรวจทำไมไม่กลัวแพงอันตรายหรือไงอ่ะโถ่ยก็จะให้ทำยังไงล่ะยกมือขึ้นยกมือยกมือขึ้นยกมือขึ้นยกมือขึ้นไม่มีสายตัวไหนแจ้งพี่รู้เลยหรือไงแสดงว่าพวกมันยังอยู่ในเมืองได้เรื่องไงรีบบอกด่วนนะฮัลโหลครับพี่เดี๋ยวมึงมารับกูนะเราออกต่างจังหวัดกันออกต่างจังหวัดเลยเหรอไอ้ห้างนี่กูสอยรถคนอื่นมาเนี่ยเฮ้ยมึงถามไอ้หมึกมันด้วยว่าไอเด็กกูเองจะเอาไงได้เออพี่อะไรเด็กนี่เอาไงอ่ะเดี๋ยวมึงหาที่เปรียวๆนะแล้วปล่อยเด็กแม่งไปเลยพูดไปเล่นหน้าพี่กว่าจะจับมาได้นี่เลือดตาแทบกระเด็นจู่ๆจะให้ปล่อยฉันว่าฟังเหตุผลไม่ขึ้นนะพี่นะฟังไม่ขึ้นพ่องเด้ไอเด็กนี่มันไม่มีประโยชน์แล้วมึงรู้เปล่าไม่ละมั้งพี่โถเอ้ยเอาไปทำวิดีโอโป้นะหรือว่าโอ้ยอย่างอะไรพวกนี้ยังได้ตังค์เยอะเลยนะพี่นะเออพี่ฉันว่าเอางี้ดีกว่าเรามาเจอก่อนดีกว่าพี่แล้วค่อยสรุปนะเดี๋ยวฉันจะรอตรงที่สร้างรถเมล์อ่ะใช่ที่เราเคยล่อน้องสาวไงพี่โอเคนะพี่นะฮัลโหลเธออย่าเพิ่งทำอะไรลงไปนะไม่อย่างนั้นเธอจะไม่มีโอกาสได้ไปเกิดใหม่ดูหุ่นดูหน้ามันสิคงขายได้เต็มราคาแน่เลยแบบเนี้ยแล้วพี่จะปล่อยมันได้ลงคออีกเหรอเฮ้ยเบาๆเว้ยมีคนมาคงไม่มีใครรู้นะว่าเรามาที่นี่เป็นไรพี่เดี๋ยวพากูหน่อยสิพวกมึงจะเอาไงก็เอากันสิวะไอ้ขี้เมามันหาที่นอนได้แล้วเว้ยมึงโทรหาปาชิดกับเจ๊งวนนะใครให้ราคาดีกว่ากันให้จบแม่งคืนนี้สิ้นเรื่องสิ้นราวไอ้ยักษ์เตรียมรถเหรอมานี่ปล่อยเด็กมานะมึงยิงซะถ้ามึงไม่อยากให้สมองเด็กนี่กระจุยมึงยิงซะยิงซะยิง
เสือกไปทั้งทุกเรื่องเลยนะมึงนี่เฉยจะดิ้นทำไมเล่ามึงทำพี่อะไรอยู่ทำไมมึงไม่เก็บมันเลยเล่าไม่รู้สิพี่สงสัยรูแม่งตันมึงก็ลั่นใส่ปากมึงหรอกมันจะลั่นได้ไงพี่ก็ปืนยิงแม่งเด มึงต้องกูไอ้สัตว์มันจะลั่นได้ไงก็ปืนมันขาดท่านอาจารย์ครับให้โอกาสอากับหลานได้พบหน้ากันครั้งสุดท้ายด้วยเถอะครับบาปกรรมบาปกรรมเธอตลอดไปอาอยากอยู่กับพวกเธออนันต์ขอบบ้านไปเล่นโซนหาขนาดนะอนันต์อนันต์ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแพทย์จะดูแลใหม่กับทงเองอนันต์อย่าห่วงแพทย์รักอนันต์และอนันต์ต้องไปนะคะมาอย่าห่วงเลยค่ะให้แพ้เรียกอันนั้นว่าแม่นะคะไม่ขอเรียกอันนั้น